แฟนๆช่องมิสเตอร์ชดครับวันนี้มิสเตอร์ชดครับมีโอกาสมาตำบลลำพญาจังหวัดนครนะครับก็มายืนอยู่หน้าลำพญาออร์คิดนะครับซึ่งสวนกล้วยไม้แห่งนี้ครับเปิดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับคล้ายๆกับแอร์ออร์คิดครับแต่ว่าที่นี่ครับเขาจำหน่ายแต่กล้วยไม้หวายครับสำหรับแฟนๆที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะครับและปริมณฑลบริเวณพื้นที่ของตำบลลำพญานะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับเช่นบ้านหลังนกนะครับตลาดน้ำลำพญานะซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออคิดและตรงนี้ก็เป็นที่นะครับที่จำหน่ายกล้วยไม้ก็คือลำพญาออคิดเดี๋ยวเราไปดูด้านไหนกันเลยครับว่ามีกล้วยไม้อะไรจำหน่ายกันบ้างครับก็สำหรับที่นี่ครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งเวลาที่เรามาเที่ยวเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวเช่นตลาดน้ำลำพญานะครับเราก็จะต้องผ่านสถานที่ที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้อยู่2แห่งนะครับตามเส้นทางที่มาจากศาลายาตัดมาบางเลนนะครับซึ่งกล้วยไม้ของที่นี่ครับเป็นกล้วยไม้ที่คุณภาพสีสันเต็มร้อยนะครับเพราะว่าเขาผลิตเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อจำหน่ายในราคาส่งนะครับคำว่าราคาส่งเนี่ยก็คือว่าเป็นราคาที่สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับมารับไปจำหน่ายต่อสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาครับด้านหน้าของลำพญาออร์คิดนะครับเขาก็จะเป็นโชว์รูมนะครับนำเอากล้วยไม้แบบที่เห็นนี่แหละครับมาทำโต๊ะตั้งวางโชว์เพื่อจำหน่ายเรียกว่าซื้อหากันได้ตามชอบใจนะครับเลือกซื้อเลือกหากันที่นี่เขาจะจำหน่ายอย่างเดียวครับก็คือเป็นตระกูลหวายทั้งหมดก็ผลิตแต่หวายอย่างเดียวราคาก็เรียกว่าสำหรับคนที่ชอบปลูกกล้วยไม้นะครับราคานี่ถือว่าน่าตกใจแหละครับเพราะว่าของเขาขายได้ในราคาที่หยิบจับได้สำหรับการเดินทางก็ไม่ยากนะครับถ้าหากว่าตั้งต้นที่กรุงเทพนะครับก็ระยะทางก็ประมาณ50กิโลเมตรก็เหมาะสำหรับท่านที่ไม่ค่อยจะมีเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะในห้วงวันหยุดก็ตรงนี้ครับเป็นอะไรที่เปิดจำหน่ายทุกวันมีกล้วยไม้ตระกูลหวายที่หลากหลายสีสันครับก็สวยๆงามๆทั้งนั้นในระหว่างทางที่เดินทางมาผ่านอำเภอศาลายานะครับก็เรียกว่าตรงไปอย่างเดียวนะครับตลอดสองข้างทางก็เรียกว่าถนนหนทางก็วิ่งสะดวกท่านก็จะได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายมากนะครับเช่นด่านแรกเลยนะครับก็จะพบกับแอร์ออคิดซึ่งก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้นะครับก็เรียกว่าในละแวกนี้ก็ที่แอร์ออคิดนี่ก็เขามากถึงแล้วครับมีกล้วยไม้หลากหลายเหมือนห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งเลยแต่ว่าทำการค้าการขายเกี่ยวกับกล้วยไม้สถานที่ที่เลยแอร์ออคิดมาไม่ไกลครับก่อนจะถึงตลาดน้ำลำพญาก็จะเป็นลำพญาออร์คิดก็คือสถานที่แห่งนี้แหละครับที่มีกล้วยไม้หวายให้เลือกซื้อเลือกหาไปปลูกไปเลี้ยงกันมิสเตอร์ชนก็ขอกระซิบบอกนะครับว่าแวะครับไม่ผิดหวังครับเพราะว่าราคานี่ถือว่าย่อมเยาจริงๆก็หลังจากที่จับจ่ายใช้สอยซื้อกล้วยไม้ติดไม้ติดมือกันกลับบ้านแล้วนะครับสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งก็คือตลาดน้ำลำพญาเลยครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นตลาดน้ำชาวบ้านนะครับคนสามัญธรรมดามาจับจ่ายใช้สอยนี่ถือว่าราคาเนี่ยเป็นเรียกว่าไม่แพงนะครับอาหารการกินทุกอย่างเนี่ยมีร้านค้ามาออกร้านออกรวงกันเยอะแยะนะครับก็ตลอดแนวเส้นทางเนี่ยตรงนี้ก็ต้องแวะให้ได้อีกสถานที่นึงครับเลยตลาดน้ำลำพญาไปหน่อยก็จะพบกับบ้านหลังนกนะครับก็
ถือว่าเป็นอะไรที่มาเที่ยวครั้งเดียวเนี่ยครบวงจรติดกันกับบ้านรังนกครับก็จะเป็นเมืองลัตติยานะครับซึ่งก็ถือว่ามาเที่ยววันเดียวเนี่ยคุ้มเลยครับก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจก็สำหรับวันนี้นะครับว่าจะพามาชมในส่วนของสวนกล้วยไม้ตระกูลหวายนะครับลำพญาออคิดก็เรียกว่ามัวแต่พาท่านผู้ชมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางนี้นะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกรุงเทพต้นไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นกล้วยไม้ตระกูลหวายครับซึ่งทางสวนลำพญาออคิดเขาผลิตและวางจำหน่ายเองนะครับเป็นการเพิ่มช่องทางการผลิตของสวนนะครับซึ่งก็บริการลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในห้วงวันธรรมดาและก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่หยุดยาวๆแบบนี้ประชุมเอเปกนะครับแล้วไม่รู้จะไปไหนนะครับก็แนะนำเลยครับมาเที่ยวเส้นทางนี้ได้ครบทุกรสนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อหากล้วยไม้ไปปลูกกันแล้วก็แวะตลาดน้ำลำพญานั่งทานอาหารการบางท่าน อยากจะล่องเรือที่นี่ก็มีบริการล่องเรือไปทำบุญตามวัดต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็แวะบ้านลังนกนะครับจิบกาแฟอร่อยๆนะครับแล้วก็เที่ยวเมืองลัตติยาบางสถานที่นะครับอาจจะให้บริการเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เช่นตลาดน้ำลำพญานะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่ชอบอกชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะที่สำคัญกดติดตามพบกันใหม่ EP หน้าครับมิสเตอร์ชนจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากอีกสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ